สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับครูเบิร์ตก็จะมาอธิบายใบงานของครูเบิร์ตเนาะซึ่งเรื่องในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องร่างกายของฉันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในแต่ละใบกันนะเดี๋ยวครูเบิร์ตจะให้ดูหน้าตาใบงานของครูเบิร์ตก่อนนะครับอันนี้คือใบคำศัพท์นะอันนี้คือคำอธิบายอะไรคำอธิบายแบบฝึกหัดที่3เดี๋ยวครูเบิร์ตจะมาอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้คือแบบฝึกหัดเขาบอกว่าให้เราเติมตัวอักษรที่หายไปอย่างเช่นรูปที่1ชี้ไปที่ไหนชี้ไปที่ปากแล้วก็มาดูคำว่าปากภาษาอังกฤษว่าไงแล้วเราก็เติมตัวอักษรที่หายไปนะครับต่อมาแบบฝึกหัดที่3นี่อยู่ข้างล่างตรงนี้เขาบอกว่าตอบคำถามเป็นประโยคให้ถูกต้องมีตัวอย่างให้ดูด้วยเดี๋ยวครูเบิร์ตจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าวิธีการทำยังไงแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาอ่านออกเสียงกันก่อนเนาะครูเบิร์ตจะอ่านภาษาอังกฤษ2ครั้งและอ่านภาษาไทย1ครั้งให้นักเรียนอ่านตามด้วยนะครับมาพร้อมกันเลย eyebrow eyebrow คิ้ว eye ตาmouth ปาก chin คาง arm แขน hand มือ leg ขา toe นิ้วเท้า ear หู cheek แก้ม toothฟันทั้งลิ้นนี่หัวเข่า foot เท้าอันนี้ครูเบิร์ตพิมพ์ตกนะครับถ้านักเรียนเป็นแบบครูเบิร์ตก็เติมสระอาลงไปเนาะเนกคออันนี้มันเออร์เลอร์นะครับต่อมา elbow ข้อศอก finger นิ้วมือhair ผม shoulder หัวไหล่ back หลังอันนี้นักเรียนก็ไปฝึกอ่านกันให้คล่องเลยนะครับต่อมาไม่เป็นการเสียเวลานี่เลยคำอธิบายของแบบขันที่3เรามาดูหน้าตาแบบขันที่3เขามีตัวอย่างให้ดูเขาบอกว่าอ่านว่า what is this นี่คืออะไรนักเล่นเห็นเป็นอะไรรูปอะไรรูปตาใช่ไหมตอบไปเลย it is an eye ต่อมาที่2 what is that นั่นคืออะไรรูปอะไรขาใช่ไหมเขาชี้ไปที่ขา it is a leg นักเรียนจะเห็นไหมครับว่ามันมีอะไรต่างกันอะกับแอนใช่ไหมอะกับแอนทีนี้เราย้อนกลับมาดูในแผ่นที่2เขาอธิบายไว้แล้วอะกับแอนใช้ยังไงนี่การใช้อะหรือ and มาดูกันเลย and จะใช้นำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยสระเท่านั้นมีอยู่5ตัว a e i o u มีแค่นี้เลย a e i o u ต่อมาที่2อะใช้นำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะทุกตัวไม่ว่าจะเป็น b c r t h s อื่นๆทุกตัวยกเว้นสระ A E I O U ทวนอีกครั้งหนึ่ง and ใช้นำหน้าที่ขึ้นต้นด้วยสระ A E I O U ส่วน A ใช้นำหน้าที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะทุกตัวแต่ยกเว้น A E I O U โอเคไหมถ้าใครไม่เข้าใจก็เปิดฟังซ้ำได้เนาะทีนี้ครูเบิร์กอธิบายให้แล้วเรียบร้อยทีนี้ครูเบิร์กก็ฝากให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำใบงานแล้วก็ฝึกอ่านคำศัพท์กันด้วยเนาะและที่สำคัญเลยอย่าลืมเขียนชื่อให้ชัดเจนนะครับชื่อชั้นเลขที่นะครับวันนี้ครูเบิร์ตก็ขอฝากเพียงเท่านี้ขอให้นักเรียนตั้งใจทำงานเนาะสวัสดีครับ